วันนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเพื่อใช้ประกอบนะครับวิชาว่าด้วยเรื่องภาวะผู้นำทางด้านการสอนหรือการฝึกหรือโคชชิ่งหรือการชิปซึ่งประกอบในวิชาสัมปนาแต่รวมภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาที่ถือว่าท่านก็คือผู้นำในทั้งแวดวงราชการและก็เอกชนนะครับท่านเป็นนายกสมาคมนักศึกษาของประเทศไทยวันนี้แต่จะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเพื่อประกอบหลักวิชาของเราครับว่าในการตั้งก่อตั้งสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งมาร่วม40ปีถึงวันนี้นะครับในปี2531 2531แนวคิดต่างๆจากวิวัฒนาการ40ปีมาถึงวันนี้ท่านคิดว่าในยุคของท่านเนี่ยเป็นยุคมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับคือถ้าจากเดิมเนี่ยเดิมเราจะเน้นเฉพาะเรื่องการอบรมพอเรามาสมัยหลังเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคือมันไม่ใช่แค่การอบรมเท่านั้นมันมีเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาแล้วก็อบรมและรูปแบบการพัฒนาก็จะเปลี่ยนไปแล้วเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการแต่ช่วงหลังเนี่ยสมาคมมันก็จะมีฐานสมาชิกก็จะเป็นทั้งจากภาครัฐวิสาหกิจทั้งเอกชนก็จะมากขึ้นรูปแบบตลาดจะกว้างขึ้นแล้วก็รูปแบบการพัฒนาก็จะตามแนวโน้มตามความต้องการของแต่ละยุคที่มันจะเปลี่ยนไปครับทีนี้การที่ท่านเข้ามาสู่วงการนี้นะครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันที่ท่านได้รับมานะครับทำไมถึงเข้ามาสู่วงการฝึกอบรมพอดีในตลอดชีวิตการทำงานนี่ก็ทำแต่เรื่องฝึกอบรมมาในทุกระดับทั้งภาคราชการทั้งเอกชนก็มันเป็นฟีลของเราทีนี้ถ้าเราทำงานในส่วนไหนเนี่ยเราต้องแค่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในวงการใช่ไหมคะเพื่อว่าให้เราพัฒนาตัวเราเองแล้วก็เราจะได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆครับทีนี้ในยุคสมัยที่ท่านทำงานเป็นนายกที่สมัยที่2ใช่ไหมครับอยากจะเรียนถามว่าผลงานที่ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเป็นผลงานที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมเรื่องอะไรที่ทำให้สมาคมเนี่ยก็คือช่วงหลังเราก็พยายามตอบสนองกับความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริงใช่ไหมคะว่าเขาจริงๆเขาต้องการอะไรแล้วก็ต้องทำให้เป็นอะไรที่ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็ได้ประโยชน์ทีนี้ตอนหลังนี้เราก็เริ่มพยายามก็ได้เรียกว่าโกอินเตอร์มากขึ้นคืออย่างนี้ความรู้มันกว้างไปในระดับโลกไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหลักสูตรแล้วครับที่ท่านพูดถึงทีนี้หลักสูตรส่วนใหญ่ถ้าเราทำให้เนี่ยก็จะอยู่ในฟิลของเราไม่แต่ด้านของโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าเราจะหนึ่งในการทำหลักสูตรอะไรก็ตามเราจะคล้ายๆว่าคัสตอมไมซ์คือเหมาะกับแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นกว้างๆจริงๆคือการออกแบบหลักสูตรจะดีไซน์ให้ใหม่เราดีไซน์ให้ใหม่เลยแล้ววิทยากรนี่เราจะสกรีนนะฉะนั้นถ้าดีไซน์แบบไหนครับดีไซน์การก็ต้องไปคุยขั้นตอนในการต้องคุยกับเขาว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากได้คนของเขาเป็นยังไงปัญหาก็คืออะไรเขาต้องการเน้นเรื่องไหนอะไรเพราะส่วนใหญ่บางทีเขาจะเวลาไม่เยอะงั้นเราก็ต้องดีไซน์หลักสูตรว่าเฮ้ยถ้าเขาต้องการเนื้อหาแบบนี้ต้องการแค่ประเด็นนี้เขามีปัญหาจุดนี้เราก็ต้องเลือกทฤษฎีหลักการแล้วก็วิทยากรที่จะตรงกับเขาที่มีประสบแสดงว่าการดีไซน์หลักสูตรในระหว่างผู้อบรมกับผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็ผู้สนับสนุนผู้เจ้าของหน่วยงานเนี่ยจะต้องมาเราต้องขอข้อมูลจากเขาข้อมูลร่วมกันค่ะหรือบางทีเวลาเราทำหลักสูตรให้การจริงเราต้องไปนั่งดูเวลาเขาทำงานจริงเพื่อเราจะได้ของจริงหรือตัวอย่างหรือปัญหาจริงของเขาบางทีต้องไปคุยกับผู้บริหารเขาแล้วอย่างการสรรหาวิทยากรให้เหมาะกับวิทยากรก็ถ้าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราจะรู้ว่าด้านนี้ใครเก่งที่สุดใครนี่เบอร์หนึ่งเพราะว่าเราไม่อยากได้วิทยากรที่มีแต่ความรู้แต่ว่าเขาต้องมีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดเขาตอบคำถามอะไรเนี่ยแหมมันจะชัดเจนแล้วมันตรงประเด็นแสดงว่าท่านให้ความสัมพันธ์กับความรู้ประสบการณ์ใช่มีสัมพันธ์แต่แค่นั้นก็บางทีก็ยังไม่พอก็ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดด้วยบางคนเก่งแต่พอถ่ายทอดไม่ดีคนก็รับตามไม่ทันบางคนเก่งมากๆบางคนก็ตามไม่ทันในฐานะที่ท่านทำเรื่องของการฝึกอบรมหรือโคชชิ่งนะครับเราดูยังไงครับว่าคนที่มีเทคนิคการถ่ายทอดดีหรือไม่ดีวัดจากตรงไหนทีนี้วิทยากรคนไหนเก่งไม่เก่งคุณต้องดูตอนเขาตอบคำถามใช่ไหมต้องดีถามปุ๊บเนี่ยเขาตอบได้แบบชัดเจนตรงประเด็นมั่นใจอะไรเงี้ยกับ
ผลนี่มันต้องไปวัดตรงผู้เรียนว่าเกิดการเรียนรู้ไหมมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไหมแล้วที่สำคัญมันมีการประเมินผลไหมเรียกว่าที่ดีๆเนี่ยเขาจะติดตามผลงานเขาด้วยหรือว่าทำแล้วได้ผลไหมหรือไม่ยังคล่องตรงไหนมีสิ่งหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยก็คือยุคหลังเนี่ยคนไปเรียนหรือเข้าระดับรวมต่างๆก็มักมุ่งเน้นในเรื่องของเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาบัตรตรงนี้จะมีผลต่อการลงท่านในหลังการที่กระแสสังคมมันอย่างที่บอกว่ามาอบรมของท่านก็ได้แค่ประกาศนียบัตรแต่ถ้ามาเรียนของมหาวิทยาลัยเขาได้ปริญญาบัตรซึ่งจะทำให้เกียรติยศศักดิ์ศรีหรือโอกาสก้าวหน้าในการไม่ไม่มองคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเดี๋ยวนี้คือนักเรียนบางทีในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะสอนอะไรที่มันกว้างๆเป็นหลักการทฤษฎีแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงมันอาจจะอีกเรื่องหรืออย่างง่ายๆสมัยนี้เคยทำเป็นผู้บริการศูนย์พัฒนาบุคคลที่เซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยก็ด้านรีเทลเนี่ยด้านการขายปลีกนี่ไม่มีสอนในโรงเรียนสมัยก่อนเขาคิดถึงขนาดจะต้องตั้งโรงเรียนสอนขายปลีกนี่เองเพราะฉะนั้นวิชาพวกนี้เราก็ต้องมาอบรมแสดงว่าวันนี้เนี่ยนะครับอย่างของเซเว่นอีเลเว่นเขาตั้งสถาบันเขาก็ต้องทำปฏิบัติเพราะมันจะตรงประเด็นด้านแล้วก็เรียนรู้จากของจริงใช่ไหมเขาก็ทำมีร้านจำลองเนี่ยที่เซเว่นนี่เขาเป็นเพื่อสอนในคอมมูนิตี้ค่ะมันก็จะตรงกว่าแล้วก็คือใช้งานได้ทันทีท่านคิดว่าการฝึกอบรมกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเสริมหรือขัดแย้งกันยังไงนะครับอบรมมันน่าจะช่วยเสริมแต่ว่ามันใกล้ๆมันสเปซิฟิกกว่ามันจะครอบจบกว่าแล้วมันเน้นในการทำงานในการปฏิบัติงานได้จริงใช่ไหมคะมันเห็นภาพอย่างนี้นะห้างสรรพสินค้านี่เขาก็จะมีจดลองภาพให้ดูมันก็จะชัดเจนมากขึ้นเนี่ยครับทีนี้การเรียนในมหาวิทยาลัยกับการที่เราเป็นทำในเรื่องของการฝึกอบรมที่แตกต่างกันมากวิธีการต่างๆเป็นยังไงเช่นเราเรียนในมหาวิทยาลัยเวลาอาจารย์สอนก็เอาเทคนิคมาสอนนะครับแต่เวลาอบรมก็จะมีสีสันอันนี้อยากให้ท่านได้ชี้ความแตกต่างคือรูปแบบเทคนิคการอบรมมันมีเยอะแยะทั้งทีแม้แต่เป็นเกมยังมีเลยหรือการจำลองสถานการณ์จริงหรือการเอาพวกเคสตอนนี้อย่างที่ทำงานก็กำลังจะพยายาม develop เคสต่างๆที่ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาของจริงมาเรียนแล้วมีเทคนิคมากมายมันจะไม่ค่อยน่าเบื่อแต่ว่าไปดูงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าตอนนักศึกษาก็ยังได้หรือพวก business game พวกเกมทางด้านบริหารนี่มันแล้วแต่ต่อละด้านแสดงว่าทิศทางการอบรมเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบมีเยอะฉะนั้นอยากให้ท่านลองชี้ว่ากำลังได้รับความนิยมในขณะนี้แต่ตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือเรื่องโค้ชชิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ผลมากที่สุดในการเอาไปใช้ในการทำงานจริงในการปฏิบัติงานเพราะว่ามันจะเอางานจริงๆมานั่งสอนกันเลยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าวิธีโค้ชเนี่ยมันต้องเรียนรู้คือมันส่วนนึงที่เป็นความรู้อีกส่วนนึงมันเป็นในเรื่องของเชิงจิตวิทยาในเรื่อง relationship ในเรื่องต้องมีจิตวิทยาในการสอนเนี่ยมีแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงและการโค้ชมันต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนเนี่ยพวกนี้มีนั้นมันก็ไม่ได้ผลที่ท่านพูดถึงการสอนผู้ใหญ่นะครับอยากขอคำแนะนำจากท่านว่าควรจะทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่าในวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยในระดับสูงเนี่ยก็มีแต่ผู้ใหญ่มีเดียวท่านอยากแนะนำพวกครูบาอาจารย์ของที่อยู่ในสถาบันการศึกษาให้ดึงดูดใจยังไงนะครับคือผู้ใหญ่ก็จะเรียนไม่เหมือนเด็กแต่บางทีเราไปสอนเนี่ยเราไปคิดว่าเขาเป็นเด็กซึ่งไม่ใช่นะฮะคือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเรียนในเรื่องที่เป็นจริงแก้ปัญหาได้แล้วก็เรื่องที่เขาสนใจเขาอยากเรียนก็เห็นมันมีประโยชน์พอดีโชคดีได้เรียนกับดร.มาร์คคอมโนสซึ่งถือว่าท่านเป็นฟาเธอร์ทางอาจารย์เรียนนี้ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างจากการไปสอนเด็กๆที่บางทีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านก็จะสอนเหมือนกับสอนนักเรียนเนี้ยไม่ได้มันจะเปลี่ยนแนวไปหมดแล้วคือถ้าเขาไม่สนใจเขาก็ไม่เรียนหนึ่งทำไงท่านจะดึงความสนใจได้แต่ที่นี่ปัญหาเราก็คือเรื่องพัฒนาคนหรือสอนคนนะเราไปแตะแค่ความรู้ทักษะเราไม่สามารถแตะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทัศนคติคือหนึ่งถ้าเขาไม่ยอมรับในตัวอาจารย์เขาก็ไม่เรียนได้ไม่ดีหรือเขาไม่ยอมรับในทฤษฎีหลักการที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นในการถ้าท่านจะเปลี่ยนทัศนคติคนท่านต้องสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาใช่ไหมคะคือถ้าหนึ่งเขายอมรับในวิทยากรกับคนนี้รู้จริงรู้ลึกมีประสบการณ์
ทำงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตอนหลังเราถึงผู้อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องส่งเขาไปฝึกงานจริงๆไปลองทำงานจริงๆในบริษัทหรือในเอกชนเนี่ยนี่จะสอนเรื่องผู้เรื่องบริหารอย่างเงี้ยตัวเองยังไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยมันจะไปสอนได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็คิดว่าเขาพัฒนาขึ้นเลยด้านวิศวะเนี่ยก็จะส่งอาจารย์ไปทำงานในบริษัทในโรงงานท่านจะไม่นำอาจารย์ลงไปสู่สนามจริงต้องไปของจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวอย่างที่เอาอะไรมาสอนเมื่อกี้ครับท่านต้องเคยทำเองไปแล้วท่านพูดเรื่องทัศนคตินะครับก็เลยว่าทำยังไงที่เปลี่ยนทัศนคติของครูบาอาจารย์นั้นให้คิดยังไงครับว่าไม่ให้คิดว่าคนที่มาเรียนเป็นเด็กท่านคิดว่ามีวิธีไหนเพราะว่ามันยากนะครับในเรื่องของค่านิยมเรื่องทัศนคติเนี่ยนะคะมันถ้าเราจะเปลี่ยนทัศนคติคนเราต้องไปเปลี่ยนในการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขานะคะถ้าเขามีความรู้ว่าเฮ้ยถ้าสอนแบบนี้มันไม่ได้ผลเหมือนอย่างง่ายๆสมมติว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยใช่ไหมคะคนสูบบุหรี่ที่ท่านก็ใครอยากสูบก็สูบไปแต่ตอนหลังเราได้ความรู้มาว่าเฮ้ยเราอยู่ใกล้ๆนี่เรารับพิษนะพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปให้เรื่องประหยัดไฟประหยัดน้ำอะไรเนี่ยเราก็รู้อย่างกดลิฟทีนี่มัน7 บาทเลยนะพอเรารู้แล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ที่สำคัญก็คือต้องให้เขาเห็นว่าแบบนี้มันดีกว่าเดิมถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมทำแบบนี้มันได้ผลกว่าเดิมดีกว่าเดิมเขาถึงจะเปลี่ยนได้ทีนี้พูดง่ายๆก็นะอาจารย์ทำยังไงให้ผู้ที่สอนผู้ใหญ่ที่จะพูดสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมีข้ออะไรครับจะเป็นข้อสังเกตมีข้อแนะนำครับในท่าที่ท่านความบอดในวงการสุขภาพมีคนเพราะเราต้องคือมันจะมีแบบชนีชีวะว่าเหมือนเนี่ยถ้าจะไปเป็นเมียก่อนเนี่ยคนไหนเป็นระดับมืออาชีพเมียก่อนดีไม่ดีไปวัดตัวผู้หญิงใช่ไหมถ้าเขาสนใจดูความสนใจใช่ไหมครับดูการประเมินตอบแต่ที่สำคัญนี่ต้องไปดูว่าจากเขาไม่รู้เนี่ยเขารู้จากเขาทำไม่ได้เขาทำได้ต้องไปวัดผลตรงนั้นนะฮะถึงจะเป็นความสำเร็จของเราแล้วเรามีหน้าที่อะไรอย่างอาจารย์นี่มีหน้าที่ว่าจากเขาไม่รู้ต้องให้เขารู้ให้ได้นะแล้วส่วนใหญ่อาจารย์คือเหมือนกับใครนะเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยบอกผมไม่อยากเรียนแต่ผมไม่อยากสอนนี่คือผู้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่อาจารย์เข้าไปก็คือฉันจะสอนฉันได้สอนแล้วจะสอนแล้วได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องทำมีหน้าที่เราทำไงให้เขาเรียนรู้ให้ได้ทำไงให้เขาเปลี่ยนทัศนคติให้ได้มันต้องวัดกันตรงนั้นถึงแก่ว่าท่านประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่บางทีเราไม่ค่อยได้ไปแตะถึงขนาดนั้นท่านลองนึกครูบาอาจารย์สมัยก่อนสมัยลูกศิษย์รักมากมันมีความผูกพันมันมี relationship ซึ่งสมัยหลังๆนี่มันจะอาจจะขายไปความเป็นครูหรืออะไรพวกนี้ความผูกพันความเอาใจใส่คือดิฉันไปเจอผลงานวิจัยเมื่อก่อนมันจะมีหลายระดับที่สูงเลยคือมันจะมีความรู้ความสามารถนะแล้วก็ทักษะในการถ่ายทอดแต่แค่นั้นไม่พอแต่มันจะต้องมีส่วนที่เราเรียกเป็นแต่อีกมิติหนึ่งก็คือความห่วงใยความเอาใจใส่ใช่ไหมมีที่เรียนไปบรรยายเนี่ยทำไมจะต้องถามว่าเอ้ยเช้าทานข้าวไหมไม่จำเป็นไม่ได้เกี่ยวกันนะที่แต่ความรู้สึกนะฮะมันจะเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกที่ดีการสร้างกระแสหรือที่เรียนก็เลยนะกับพันธภาพที่ดีตรงนี้ไม่รู้อาจารย์จะสามารถทำความรู้สึกได้เพราะคือไปสอนพิเศษธรรมศาสตร์เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเขาจะประเมินอาจารย์ทั้งคณะตอนนั้นสองที่คณะบัญชีนั้นได้ท็อปเลยเพราะอะไรหนึ่งที่สำคัญเนี่ยมันเด็กเขาจะอะไรที่สำคัญได้ถึงความจริงใจความปรารถนาดีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรก็ตามการเตรียมตัวการทำการบ้านมาก่อนมันจะให้ผลแล้วคนเรียนเขาเห็นทำไมเขาจะไม่รู้รู้ก็วนมาเนี่ยเราได้ท็อปเลยแต่ว่าเด็กเขาต้องได้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเขาเรียนกับเราเนี่ยเขาได้อะไรแล้วเราใส่ใจเขาจริงๆเราต้องการให้เขาได้แล้วดิฉันสอนใครก็ตามดิฉันอยากได้อภิชาติรู้สึกอภิชาติรู้สึกต้องเก่งกว่านี้อันนั้นเป็นความสุขของเรามากกว่าคำขอบคุณนี่แหละตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญแล้วผู้อาจารย์ที่เขาเก่งๆเขาก็คงอยากได้อันนี้เป็นแรงบันดาลใจของท่านหรือเปล่าใช่ว่าตรงนั้นคือพอเราสอนไปแล้วเรื่องสิ่งเขาพัฒนาขึ้นเขาเก่งขึ้นเขาดีขึ้นง่ายๆมีอยู่คราวนึงเราสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความโกรธอะไรประเภทนี้อีกวันนึงเขาบอกว่าเนี่ยที่ผมไปเนี่ยจะทะเลาะกับคนเราขับรถในซอยคนไม่ยอมเนี่ยแต่โชคดีที่ผมนึกถึงคำขอใจแล้วไอ้หนึ่งในต่างหากที่เรารู้สึกว่าเออมันได้ผลเนี่ยมันภูมิใจคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้แล้วเขา
เขาเก่งเขาทำได้ดีขึ้นเขาประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นความสุขความภูมิใจของเราขออนุญาตถามท่านว่าหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านการฝึกอบรมของสมาคมของเรานะครับในขณะนี้คิดว่าหลักสูตรไหนที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนคือถ้าเนื่องจากว่าเราเป็นต่างกันไหมครับภาครัฐกับเอกชนพอสมควรต่างกันคือเอกชนเขาค่อนข้างเน้นเขาต้องได้ผลในทางตัวเองสมมติว่าเขาให้เราไปอบรมหลักสูตรวิทยากรเนี่ยคนของเขาต้องเป็นวิทยากรแต่เราก็ทำได้ถึงระดับที่ว่าผู้บริหารเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงลึก